ทำให้ผู้ใหญ่ในพรรคไม่พอใจผมถามซิไม่พอใจเรื่องอะไรผมไปทำผิดคิดร้ายอะไรถึงไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจก็มีการติดต่อผมให้ไปที่พรรคพบหัวหน้าพรรคนี่ผมเปิดให้สัมภาษณ์ถ้ากลัวแล้วไม่พูดที่พูดนี่ไม่กลัวผมก็ไปที่พรรคแต่ผมบอกว่าผมไม่เข้าไปหาคุณเศรษฐาผมไม่เข้าไปคุณเศรษฐาเป็นนายกก็เป็นไปมันเรื่องของคุณเศรษฐาผมไม่เข้าไปแต่ผมมีห้องชั้น8ก็จัดไว้ผมไปที่ห้องชั้น8สุดท้ายผมก็ไปเจอท่านหัวหน้าพรรคเจอคุณเศรษฐาแล้วก็คุณวันก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าเอ้าคุณวันไปทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขอาชวินไปที่กระทรวงดิจิตัลของประเสริฐก็ชอบการส่วนตัวแต่วันนี้ถ้าบอกว่าใครชอบผมเสียคนหมดในพรรคถ้าไม่ความนี้ใครไม่ชอบผมไม่ได้เพราะมันไม่มีคนไปปาใส่ให้ใครๆก็ต้องชอบเฉลิมเท่านั้นสมัยก่อนนี้ก็อยู่ไปอยู่มาก็มีข่าวเรียกคุณวันไปพบก็คุยกันที่ท่าไหนผมไม่ได้ไปก็ปรากฏว่าผู้มีอำนาจในพรรคถามว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วจะอยู่กันยังไงคุณวันก็ตอบไปว่าก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่กันยังไงอยู่กันไม่ได้คุณวันก็บอกว่าจะลาออกจากพรรคคุณวันก็ลาออกจากพรรคส่วนผมก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็อาชวินก็ไม่ได้พูดถึงแต่ผมท้าหรือไม่ท้าผู้สื่อข่าวช่วยคิดแทนด้วยผมอยากให้พรรคเพื่อไทยไล่ผมออกจากพรรคเร็วๆการเมืองจะได้สนุกในสภาผมไม่ได้ทุจริตแค่ผมไปเยี่ยมบิ๊กแจ๊ดมันจะต้องถูกขับไล่ออกจากพรรคก็ให้มันรู้ไป20กว่าปีผมอยู่กับพรรคเพื่อไทย1ผมไม่เคยเอาเงินพรรคแม้แต่บาทเดียว2ไปหาเสียงต่างจังหวัดยานพาหนะผมใช้เองที่พักผมใช้เองนี่ผมไม่ได้พูดอภิคุณผมไม่ได้ใส่อารมณ์แต่นานๆพูดทีมันก็ต้องมีอารมณ์มันนั้นเสียงมันแห้งผู้สื่อข่าวท้องที่ท้องถิ่นเจอกันอะไรกันผมไม่เคยไปสนใจพักมีแต่มาอะไรจะเหลือมาคนเยอะแล้วมาอะไรจะมาถึงบอกต้องใช้เวลาหน่อยสิมันใช้รถกระบะมันใช้รถตู้มันไม่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ไปตีกอล์ฟไปปลาใสผมไปทุกที่20กว่าปีที่อยู่พรรคเพื่อไทยไม่เชื่อไอ้พวกชอบนอนโรงพยาบาลออกมาบอกสิว่าไปยิงหรืออยากให้สนุกให้ไปจอดูกันมาดีเบตกันแต่คนอื่นผมไม่เอาโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเห็นเมื่อวานพูดถึงผมเมื่อก่อนไม่อย่างนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกเป็นศิษย์หลวงพ่อเพียรไปแล้วบอกเอ๊จะออกไปจากพรรคก็ไม่น่ามีอะไรมันมีสิที่มันออกไม่ได้เพราะคุณไม่ไล่ผมผมอยากให้ไล่ผมไม่ได้ท้าทายแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่ผมเรียนผู้สื่อข่าวนี่แค่โดยสรุปสิ่งที่ผมอยากพูดอีกก็คือทุกอย่างทุกเรื่องถามมาตอบทุกเรื่องเว้นข้อความที่จะหมิ่นประมาทผมไม่ได้โง่เหมือนไงนักข่าวคนหนึ่งที่ด่าผมทุกวันเนี่ย
ถามว่าผม yes no okay very good ผมจบด็อกเตอร์ออฟลอคนแรกของรามคำแหงและคนเดียวของประเทศไทยนอกนั้นด็อกเตอร์เพิ่งกันแต่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ออฟลอผมไม่เก่งแต่ผมเรียนจบคนแรกผมมีความรู้น้อยแต่ผมอภิปรายมากที่สุดนานที่สุดนาทีละ184คำดูเลคคอร์ดกันแล้วไอ้พวกนักพูดทั้งหลายไม่ได้อยู่แถวหลังต้องอยู่แถวท้ายผู้สื่อข่าวมาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักผมไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้อวดผมอยากจะให้ไอ้เบอร์บิ๊กๆแต่อยากจะเอาไอ้พวกนอนโรงพยาบาลมาดีเบตเพื่อมาหยุดประเทศสัก2ชั่วโมงว่าเฉลิมพูดไงนี่พูดไงไอ้นั่นพูดไงไอ้นี่พูดไงความหลังตั้งแต่ปี2516ผมช่วยยังไงผมเลวยังไงคุณเป็นยังไงผมสามารถรับผิดชอบตัวเองได้เวลาผมพูดผมเชิญถามครับแต่พรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับมีท่าทีชัดเจนว่าไม่มีจะไม่เจรจาเรื่องของอาออกแบบพรรคแน่ครับไอ้นี่คือความทุกข์ความทุกข์ผมที่เขาไม่ขับถ้าขับผมออกมาผมจะได้ทำงานในสภาได้แล้วถ้าเขาไม่ขับอย่างนี้ครับบทบาทของอาในสภาจะเป็นแบบไหนนะจะยังดูพรรคเพื่อไทยมีหลักฐานกฎหมายแต่เหมือนกับเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอาพรรคเพื่อไทยแต่ว่าจะทำยังไงบอกแล้วไม่สนุกแสดงว่าต่อไปถ้ามีการอภิปรายมีอะไรนะอาจจะลุกขึ้นอภิปรายฝั่งรัฐบาลใช่ไหมครับเอ็นนี่รู้ใจได้ยังไงเนี่ยครับผมเดี๋ยวแล้วแต่สถานการณ์แต่ผมขอร้องคนที่รักกันคนที่ผมเคยไปช่วยปราศรัยเขาใช้ออกมาด่าผมกรุณาอย่าเลยเอาไอ้บิ๊กบิ๊กออกมาดีแบกกันที่ไหนก็ได้ถ้าไม่ขนเสื้อแดงมาผ่าครึ่งวงเวียนใหญ่กันก็ได้ว่าคนจะฟังใครมากกว่ากันหรือไม่ไปต่างจังหวัดก็ได้จุดถูกสาบานนะว่าใบขนต่างคนต่างไปเฉลิมปีกนี้เพื่อไทยปีกนี้ผมอยากดูนะว่าจะมีใครไปฟังพรรคพวกนี้ไม่มีหรอกตอนผมไปผมบอกอย่าไปขนเขาถามทำไมบอกคนมันล้นผมไปคนเยอะอยู่แล้วเขาบอกว่าผมเป็นดาวสภาผมไม่ได้เรียกตัวผมเองอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมชเป็นคนเรียกผมดาวสภาคุณศึกขวังทนสมัครเรียกผมเรียกสมัครขุนพลกรุงเทพไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมผมไม่ได้ยกตัวเองหรอกอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเรียกแล้วนักข่าวก็ไปเขียนก็ติดปากกันเรื่อยมาพอผมพระอาทิตย์อัสดงผมอายุเยอะแล้วแต่ใจผมยังสะอาดไม่เคยชั่วไม่เคยทุจริตไม่เคยสร้างตัวเองให้ร่ำรวยในทางการเมืองแต่ผมเคยสร้างไอ้มนุษย์บางคนจากไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยผมไม่ต้องบอกชื่อท่านทั้งหลายก็รู้เพราะผมไม่อยากค้าความทนายผมมีน้อยแล้วบทบาทที่จะอภิปรายกับฝั่งรัฐบาลนะจะเริ่มสัปดาห์หน้าเลยไหมครับคิดว่าจะเฉพาะประเด็นอะไรบ้างครับต้องใจเย็นๆออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีเรียกว่าลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจี๊ดจ๊าดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันเนี่ยผมเห็นฝ่ายรัฐบาลเขาทำกันแบบไหนผมจะบอกให้พูดไปเดี๋ยวถูกฟ้องไม่พูดดีกว่าไว้รอผมอภิปรายในสภาดีกว่า
แต่พรรคพลังประชารัฐที่วันมาอยู่ก็อยู่ที่รัฐบาลเหมือนกันนะครับอาจารย์อันนี้ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยว่าผมเข้าพรรคพลังประชารัฐเพราะไปพูดไม่ได้เพราะลุงป้อมยังไม่ได้อนุญาตลูกอยู่พรรคพ่ออยู่พรรคก็ได้เนี่ยแต่จะโฟกัสอธิบายเพื่อไทยเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ฮะใครทำผิดนึกว่าผมไม่รู้อ่ะกำลังจะทำอะไรกันอย่าไปใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยเฉลิมอิสระดีกว่าคนเดียวนี่ก็พูดในสภาก็เป็นกล่าวแล้วอย่างเนี้ยผมขอบคุณจริงๆผมไม่นึกว่าจะมีนักข่าวมาบ้านผมเยอะอย่างนี้มันนานมาแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่เคยเห็นมานานมาแล้วต้องขอบพระคุณแล้วผมตรงไปตรงมาผมได้เสียไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยผมไม่มีผมป่วยผมบอกผมป่วยก็คนมันป่วยกันได้ใครจะทำไมอย่างผมรักพวกคุณเนี่ยผมรักแล้วจะมาให้ผมเกลียดผมไม่เกลียดแต่ผมบอกผมรักผมเรียนอย่างนี้นะฮะการอภิปรายในสภาเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกจะอภิปรายเต็มที่ไม่เต็มที่อยู่พรรคไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสมาชิกสภาใครนะยังเลยครับเพราะผมยังเป็นพ่อมาลัยเล่ไปเล่มาอยู่เนี้ยยังหาพรรคไม่ได้เพราะเขายังไม่รับไม่ครับการเมืองนะฮะถามประวัติเดิมคนแตะเบรกผมได้คือตัวผมเองมันนั้นผมจะเป็นดาวสภามาได้ไงผมไม่ใช่ดาวสภาไปพูดนู่นพูดนี้แล้วก็ให้นักข่าวตั้งผมนี่นักข่าวทั้งรักทั้งเกลียดทั้งจูบทั้งกระทืบผมโดนมาแล้วทั้งนั้นผมไม่นึกตรงนั้นไม่นึกตรงนั้นความสัมพันธ์ณตอนนี้ระหว่างอากับคุณทักษิณยังถือว่าดีกันไหมครับหรือว่าเอางี้ผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมเห็นเนี่ยเขาไปประทุมอ่ะเดินดูพูดบ้านดูบ้านอืดอาดเดินเต็มผมไม่แตกหักกับเขาอ่ะไม่แตกหักกับเขาแต่พร้อมดีเบตพูดพร้อมสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะนี่ผมไม่ได้ใส่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์มันพาไปไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแล้วครับก็อยู่ต่างประเทศคุยตลอดไม่คุยกันตอนกลับมานี่แหละอยู่ต่างประเทศคุยกับผมตลอดผมดูคดีให้7คดีพูดตรงๆนี้ก็ฟ้องไม่ได้กลับมาที่ไม่ได้คุยไม่เคยคุยเพราะอะไรต้องถามเขาสิเขาป่วยพี่ได้เหรอโถทักอะไรทักสินเกิดพายับจะไปชื่อทักษิณถ้ามีโอกาสเคลียร์ใจกันในอนาคตไม่มีบ้านปลายชีวิตด้วยกันแล้วแต่ว่าอาปิดทางเลยไหนฮะปิดทางเลยผมไม่ปิดประตูเลยโอ้ยผมไม่ได้ปิดเขาปิดอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่อยากเปิดถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้ฟ้าดินรู้
ใครมีบุญคุณกับใครผมต้องบอกถ้าจะให้ประเทศไทยหยุดสักวันดีเบตสิไอ้พวกลูกน้องก็แม้ให้เป็นรัฐมนตรีตั้งหลายครั้งเอฟผมก่อนจะเป็นรัฐมนตรีได้ผมปราศัยทั่วประเทศยังเศรษฐานี่สิเยี่ยมไม่ต้องออกปราศัยแต่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เยี่ยมอย่างผมไม่เยี่ยมแล้วหาเสียงแทบตายรถจะคว่ำเมื่อไหร่เครื่องบินจะตกเมื่อไหร่ไม่รู้กว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมหาไทย8เดือนเอาออกมาอยู่สาธารณสุขเอาออกมาอยู่รองนายกคุมตำรวจสมัยผมเป็นมีอย่างนี้ไหมคดีความยาเสพติดมีอย่างนี้ไหมพอผลโพผลการปราบปรามยาเสพติดคะแนนผมนำพรรคประชาธิปัตย์โดยนิดาโพผมก็เลยถูกย้ายมาอยู่แรงงานเอาเปิดใจก็ได้พอมาอยู่แรงงานผมจะออกผมจะออกทักษิณนัดผมไปเจอฮ่องกงบอกเพื่อนอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวปลายปีจะปรับให้ทักษิณฟ้าดินมีจริงนะถ้าผมพูดแท้ถ้าคุณจะมาพูดตอบโต้ฝ่ายเดียวเพราะเครือข่ายคุณเยอะคุณบอกกับผมว่าปลายปี57จะย้ายกลับไปเป็นรองนายกปฏิวัติ57ใช่ไหมปฏิวัติ57ปลายปี56ปลายปี56นั่นน่ะมันนานมาแล้วบอกว่าจะย้ายกลับมาอยู่ที่เก่าผมบอกทักษิณนี่คุณไม่รู้เหรอเขาถามอะไรเขาจะปฏิวัติอยู่แล้วก็ผมคุมกระทรวงแรงงานแต่ผมเป็นตำรวจกองปราบตั้งแต่เด็กทักษิณเป็นตำรวจเป็นตำรวจแต่ทักษิณไม่ได้เป็นตำรวจแบบผมเป็นไม่ได้เป็นตำรวจแบบบิ๊กแจ๊ดเป็นทักษิณเป็นตำรวจกองวิชาการเขาไม่ได้เป็นตำรวจพูดภาษานักเลงสมัยก่อนเขาเรียกตำรวจบูริมแต่ไม่ใช่เกเรบูริมจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนใครฮะใครคุยฮะผมอะคุยแต่ไม่บอกว่าคุยอะไรไม่บอกไม่บอกเรื่องอย่างนี้ต้องลุงป้อมพูดผมพูดเดี๋ยวอ่านเอาไม่พูดก็ไม่เป็นไรกับลุงป้อมนี่กับลุงป้อมนี่คือรู้จักมาประมาณย่างกับปีที่30ลุงป้อมพันตีผมร้อยตำรวจเอกเริ่มคุยกันเกิน4 40กว่าปีโอ้ยผมไม่ได้ฝากคุณวันนะเข้าใจผิด40กว่าปีเปล่าผมรู้จักกับลุงป้อมมา 30-40 ปีไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยทักไม่เคยทายถ้ามาเล่นการเมืองผมก็ไม่ได้พูดจะคุยมีวันนั้นน่ะไปบ้านท่านท่านก็เมตตาต้อนรับกับสู้เหมือนคนกันเองเหมือนอดีตไม่ได้ผ่านพ้นไปเหมือนไอ้คนบางคนคุยกันพ่อบ้านรักแล้วก็อะไรนะฮะพ่อบ้านรักแล้วก็บ้านอยู่บ้านโอ้ยเหนือชั้นมาเยอะ ผมไม่เคยไปบ้านทักษิณบ่อยนะรู้จักกันมาก็30ปีแหละส่วนใหญ่จะบริษัททักษิณเคยมาบ้านผมทั้ง2 3ครั้งเพราะบ้านผมไกลแล้วทักษิณก็มีอำนาจเร็วแต่ช้ากว่าผมคุณพ่อไม่ได้ชวนอาบมาไม่ได้ชวนรักท่านจะชวนได้ยังไงล่ะก็ผมยังคาบลูกคาบดอกอย่างนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่อะไรนะ
ไม่ต้องจีบมาถึงเวลาไปเลยผมใจง่ายอยู่แล้วที่คุยกันถูกคอเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาจ้องพ่อไม่ค่อยเลยที่จีบเขาอะไรนะที่คุยกันถูกคอค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจ้องพ่อไม่ค่อยเลยที่จีบคนละเรื่องผมอายุขนาดนี้แล้วไปคล้อยตามใครไม่ได้แล้วต้องด้วยตัวของผมเองและบุญบินิจของผมเองผมรู้จักคนสองคนมาใกล้ๆ30ปีเนี่ยแล้วผมมองคนไม่ออกอ่ะแต่ผมเนี่ยมันมองช้า ช้าไปต่อยไงถึงต้องเป็นอย่างนี้ก็ช้าไปต่อยไงเดี๋ยวก็ต้องแสดงนิสัยไอ้ผมเนี่ยผมไม่แต่นี่คือเขานี่คือไอ้นี่แหละแต่มันมีลูกตามนะผมอยากให้เขามาดีเบตภูมิธรรมเอ้ยอย่าออกมาเลยเราก็รักกันชอบกันไม่ใช่เรื่องของคุณเป็นเรื่องระหว่างของผมกับพรรคมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมให้เกียรติรองนายกบางทีแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมอ่ะนอกจากทักษิณแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมผมนอกจากผมแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมทักษิณนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณเคยไปนั่งที่อสมท.นอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณไปเช่าเวลาที่อสมท.นอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าใครอนุมัติ IBC International Broadcasting ให้ทักษิณคนอื่นจะรู้หรือต้องผมชื่อเฉลิมอยู่บำรุงแมงคอนไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันผมไม่ได้ไปพูดเอาเป็นคุณแต่ถ้าจะดีเบตจะสนุกแล้วพวกสมาชิกในภาคอ่ะไอ้ที่ผมไปช่วยปาสายไว้ใดไว้อ่ะถ้าเขาจะให้พูดอย่าพูดเลยอย่ามาเถียงกับผมเลยผมท้าพรรคเพื่อไทยใช้ทางด้านทางอิเล็กทรอนิกส์ผมไม่เป็นแต่ถ้าปาสายเชิญไอ้นี่บอกไม่ได้สิน้องทุกอย่างต้องเป็นความลับตำรวจเก่าก็ทำอะไรก็เป็นความลับแต่คนเป็นตำรวจโดยไม่เคยสวมเครื่องแบบตำรวจแล้วจับโจรน่ะไอ้นี่เก็บความลับไม่เป็นทำอะไรใครรู้หมดต้องอย่าไปว่าลากไส้เลยเอาความจริงมาบอกประชาชนพอแล้วบอกเยอะแม่จะพูดเร็วไปเดี๋ยวพลังประชารัฐก็บอกไม่รับผมเอาไว้ก่อนคำถามนี้ฮะใครนะประชารัฐมานั่งอยู่ด้วยก็ดีสิก็มาอย่างนี้ก็แสดงโอกาสไปมีสิจะได้มีโอกาสเห็นกับคุณป้อมนั่งถ่ายรูปสวมเสื้อให้กันไหมเนาะมันยังติดที่เขายังไม่ไล่เนี่ยก็ผมให้ไล่ผมไปบ้านแจ๊ดผมไปตอนแจ๊ดแพ้แล้วกรุณาไล่ผมหน่อยพรรคเพื่อไทยแต่ผมฝากไปถึงไอ้อ้วนภูมิธรรมไม่ใช่เรื่องของเองโดยตรงไอ้จะออกมายุ่งมากนักคนเรามันต้องนึกถึงความหลังมั่งไอ้พวกไม่นึกถึงความหลังเนี่ยสุดท้ายอาจจะร่ำรวยแต่ใจอะไม่มีสุขเป็นใครไปทายกันเองคุณสามารถบอกว่าปีนี้ตั้งใจจะได้เป็นนายกไหมไม่มีอ๋อพรรคได้เป็นใช่
พรรคได้เป็นก็ไม่ยกปูเนี่ยผมก็เป็นคนยุให้สมัครแต่เดี๋ยวเขาต้องตอบโอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปูไม่รู้เรื่องอะไรอะไรนะหนูอย่าเพิ่งให้ไปก้าวนั้นเพราะในพรรคก็คนเยอะก็ต้องปรึกษาหารือเพราะผมเนี่ยมันตัวอันตรายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยการเมืองมีได้มีเสียถ้าไปบอกก่อนเดี๋ยวโอ้ยนี่จะมาเดี๋ยวเฮ้ยกูแย่แล้วอะไรเนี่ยวันนี้จะมีผู้แทนที่สอบไม่ได้หลายคนนะจะมาโทรมาบอกว่าพี่ผมมาไม่ได้มีคนห้ามบอกพี่ไม่ได้ชวนเองเนี่ยแค่นักข่าวมาแค่นี้ก็ดังกระหึ่มแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีนะเนี่ยของเฉลิมนะไม่ใช่ของคนอื่นของผมแม่นี่ขอสวัสดีงามงามมาดีครับวันนี้ถ้าทางเกณฑ์นำพรรคเพื่อไทยมาคุยกับอาเพื่อให้แบบภาษาลอยล้าวกันได้อยู่ไหมครับไม่มีไม่ได้แล้วเขาไม่เอาผมอยู่แล้วอย่าไปหวังเลยฝนตกเมษานานๆทีไม่มีน้ำใจผมพูดเงี้ยไปคิดเอาไอ้พวกแรงน้ำใจแนวทางการทำงานสภาของอาค่ะถ้าเป็นวาระต่างๆในสภาอาจจะมียกมือส่วนเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ก่อนใจหรือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์เราที่เราไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ยกไปสองรอบไปนี่ไม่ลงให้นายกไอ้เศรษฐาเป็นนายกดิจิตอลไม่ลงและยังมีอื่นๆและอื่นๆอีกเยอะและผมอาจจะขอเวลาประธานสภาในฐานะผมอินดิเพนเดนต์คนเดียวใช่ไหมว่าผมขออภิปรายโดยใช้เอกสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เจอแน่อย่างนี้นี่พูดไปเดี๋ยวเขาก็ออกมาแล้วไอ้นี่มันครูมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครูอาจจะได้เห็นอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลด้วยก็ถ้ามีประเด็นที่ควรจะอภิปรายได้ก็น่าสนใจนะผมเรียกนายกเนี่ยท่านไปนู่นมานี่ไปนั่นไปบทจะสร้างนู่นจะสร้างนี่ร้อยกับแปดโปรเจกต์แล้วเห็นทำสำเร็จอยู่เรื่องเดียวพาเมียไปรำวงที่สุโขทัยเห็นมีเรื่องเดียวดีผมเห็นว่าเป็นรูปธรรมนะอะไรนะผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยแล้วผมว่ารัฐบาลก็เก้ๆกังๆแอคแอสมาการ์ดนายกเดี๋ยวใส่ถุงเท้าสีแดงสีเขียวแค่นี้ก็หากันตึงแล้วในตะวันอะไรนะไอ้ถามผมต้องบอกว่าไม่สำเร็จแล้วถามผมต่อไปอาจจะมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ผมทำคดีให้ทักษิณเจ็ดคดีนะในระหว่างอยู่เมืองนอกเนี่ยถ้าใครพูดเท็จให้วิบัติพูดจริงขอให้เจริญโอ้ยบานเบอร์เอาไปพูดไปก็หาว่าครูไปพูดไปก็หาว่าแบ็คเมย์ก็ไอ้พรรคเพื่อไทยมันชอบออกข่าวอย่างนี้พูดไม่ได้เรียบร้อยรัฐบาลน่ะเจ๊งฟันธงยกองเลยเจ๊งอยู่ไม่ได้ทักก็มันพกปืนคนแล้วก็บอกอยู่ข้างหลังเนี่ยอะปืนแต่ปืนพลาสติกไม่เอาจริงนะทำไมครับเป็นพักร่วมเข้ามาครับที่จะมาที่อาหมายถึงนะ
พักที่พกปืนคนละกระบอกคือพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองรอคนพลาดนะที่เป็นที่ทุกท่านจะต้องเปลี่ยนนายกหรือผู้สภาหมายถึงอะไรฮะอ๋อถ้าพูดอย่างนั้นก็รู้มากไปยังรู้ไม่ถึงขนาดนั้นชาติหน้าบ๊ายบายกลุ่มคณะการเมืองรวยแต่ประชาชนยากจนปราบยาเสพติดก็ไม่ภาษีภาษาเอามาเสียผมทำให้ใครจนมาแต่คนยากคนจนจนเอาเรียบร้อยแล้วยังไม่มีคดีผมไม่กล้าไปพูดถึงเพราะว่าบารมีเราไม่ควรไปก้าวก่ายถึงท่านท่านเป็นหัวหน้าพรรคไอ้เรานี่ยังไม่มีพรรคอย่าไปอวยพรอะไรถึงท่านเลยอวยพรไปก็เป็นลิเกเปล่าๆแต่ผมไม่ได้เกลียดเป็นการส่วนตัวโอเคโอเคครับขอบคุณ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 ครับมีคนแซววันนี้ใส่เสื้อสีแดงอ๋อปกเสื้อแดงว่าเลือดผมเข้มแดงน้ำเงินตัดยันก็เป็นเราของฉันเอ็นหนูไปอยู่ฉบับไหนเนี่ยไทยรัฐเอ็มมีใครคนไม่รู้อยู่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการชื่ออะไรผู้หญิงอ่ะไปปลาเนี่ยเวลาทักษิณหมิ่นประมาทผมเป็นคนมาขอแล้วขออีกขอแล้วนี่ทักษิณหน้าแล้วอีกสักอาทิตย์หน้าผมจะคุณสนธิขอประทานโทษครับว่าทักษิณถอนขอประทานโทษสนธิลุงธิสนธิไม่ใช่ทักษิณก็ไม่พูดถึงผมแล้วขอโทษด้วยคำว่าเอ่ยชื่อและผมก็ไม่ควรเอ่ย